คนเกิดปีกุลคือต้นแบบแห่งความจริงใจบริสุทธิ์ผ่อนปรนและศักดิ์ศรีเมื่อแรกพบคุณจะรู้สึกว่าคนเกิดปีกุลนี้ช่างดีเหลือเกินนอกจากนั้นยังเป็นคนระมัดระวังช่างเอาใจใส่และกล้าหาญลองมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้คนเกิดปีกุลแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขาช่างแสนดีพร้อมจะทำทุกสิ่งที่ถูกต้องและไม่ทำให้คุณผิดหวังคนเกิดปีกุลมักเป็นที่รักของทุกคนคนเกิดปีนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้และรักการบริการคนส่วนใหญ่จึงฉวยโอกาสเอาเปรียบตรงข้อนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คนปีกุลรู้สึกแย่แต่อย่างไรแม้จะเริ่มแก่ตัวขึ้นคนปีกุลก็ยังเชื่อมั่นว่ามนุษย์ล้วนแล้วแต่เกิดมาพร้อมกับจิตใจที่ดีงามเป็นพื้นฐานชายหญิงได้เกิดปีกุลธาตุน้ำชันสาเป็นมนุษย์ผู้หญิงมิ่งขวัญสถิตอยู่ที่กอบัวหลวงหรือกอบัวบกท่านผู้เกิดปีกุลผู้เกิดปีนี้ท่านว่ามักเป็นคนเห็นแก่กินกินจุกกินจิกมักจะขี้โรคพยาธิมักเบียดเบียนเสมอๆไม่มีความกังวลในใจเรื่องที่อยู่อาศัยจะไปอยู่ไหนๆก็ได้มักง่ายทำอะไรไม่ค่อยจะมีพิธีรีตองคารมพูดจาไว้ใจได้ไม่มีลับลมคมเนหรือแอบแฝงด้วยกะโลบายใดๆเลยมักชอบเปิดเผยเก็บความลับไว้ไม่สู้จะอยู่ใจกว้างกับเพื่อนฝูงเสมอไปเอาใจผู้บังคับบัญชาเป็นเยี่ยมอาสาเจ้านายเท่าไรเท่ากันต้องการเกียรติและชื่อเสียงชอบทำงานเอาหน้าในบางครั้งมักมีใจลำเอียงในเรื่องไม่เป็นเรื่องสภาพส่วนตัวทั่วไปคนที่เกิดในปีนี้เป็นชายมักมากชู้หลายเมียพูดจาเอาอกเอาใจต่างเพศได้เป็นยอดแต่กับเพศเดียวกันมักไม่มีใครอยากคบด้วยนอกจากอาศัยเกาะกินด้วยเท่านั้นเป็นหญิงท่านว่าเป็นแม่บ้านดีมากมักใจน้อยกินเก่งหึงหวงเป็นอันดับหนึ่งเกิดที่นี่มักไปได้ดีมีหลักฐานอยู่เป็นหลักแหล่งที่อื่นปีกุลธาตุน้ำท่านว่าพื้นนิสัยใจคอมักเป็นคนเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองชอบอาสาเจ้านายเอาใจผู้บังคับบัญชาได้ยอดเยี่ยมทำราชการจะก้าวหน้ารวดเร็วกว่าเพื่อนฝูงท่านผู้เกิดปีกุลสิริสิงห์ที่เท้าซ้ายของพรหมพฤหัสบดีเป็นปากท่านว่าเจรจาพาทีมีเหตุผลคนเชื่อถือในคำพูดมักจะมีคนมาหาขอคำปรึกษาหารือเป็นสมณะชีพราหมณ์จะมีคนนับหน้าถือตาได้เป็นสมภารเจ้าวัดมีลูกศิษย์ลูกหาข้าทาสบริวารมากมายเสาเป็นใจท่านว่าเป็นคนกล้าหาญเข้มแข็งทรหดอดทนชอบอาสาเจ้านายและว่ามักผูกใจเจ็บคนที่เคยทำให้เจ็บใจหรือมาทำให้ตนไม่ดีโกรธง่ายหายยากเจ็บแล้วมักจำแม่นำอังคารเป็นที่นั่งท่านว่ามีจิตใจมักมากในกามารมณ์เป็นชายมักผิดลูกเมียเขาเป็นหญิงมักมีปานในที่ลับมีเสน่ห์น่ารักจูงใจคนต่างเพศดีมากสุขกับอาทิตย์เป็นมือท่านว่ามักทำการงานรวดเร็วทันใจทำสิ่งใดได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีไม่ค่อยได้มีนิสัยอดทนบึกบึนไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอาสาเจ้านายหรือทำงานประจบเจ้านายได้เป็นเลิศจันทร์กับพุธเป็นเท้ามักมีอารมณ์ฉุนเฉียวเดินเชื่องช้าเจ้าอารมณ์ครุ่นคิดในกามราคะมากสักหน่อยรู้จักเลือกคบคนหญิงในศักดิ์ศรีรักพวกรักฝูงนิยมแบ่งชั้นวรรณะท่านผู้เกิดปีกุลถ้าเกิดเวลากลางวันดีมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยหากเกิดเวลากลางคืนจะมักมากในเรื่องกามารม
สุขกายแต่ไม่สบายใจได้เมื่อปางสุภมิตรพานางแก้วกฤษณาไปกลางป่าท่านผู้เกิดปีนี้ควรเอาดอกบัวหลวงบูชาพระในวันเกิดเดือนเกิดหรือปีเกิดจึงจะดีมีโชคลาภและเป็นสิริมงคลต่อตนและครอบครัว